ข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันย้ำรัฐบาลเดินผิดทางแก้ราคาให้กฟผ.รับซื้อผลิตไฟอีก 200,000 ตันยืนยัน15พฤษภาคมมีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่คุณมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ามาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำของรัฐบาลล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหรือว่า CPI นะคะขออภัยค่ะ CPO ค่ะเพิ่มอีก 200,000 ตันค่ะเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส่วนตัวมองว่ายิ่งเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลกำลังเดินมาผิดทางค่ะซึ่งรอบแรกที่มีการเปิดซื้อไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและครั้งนี้ยังใช้นโยบายเดิมในการดำเนินการอีกค่ะอีกทั้งที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะออกนโยบายการส่งเสริมใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 หรือว่า B100 ก็ไม่ได้ทำให้ราคาปาล์มดีขึ้นภาครัฐต้องรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะไม่ใช่อย่างดันทุรังทำงานในแบบเดิมอย่างไรก็ตามนะคะในวันที่15พฤษภาคมนี้ขอย้ำว่าตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจะนัดรวมตัวกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำมาเป็นระยะเวลานานเกินไปค่ะเจ้าหน้าที่รวบครบแก๊งค่ะสำหรับแก๊งชิงทรัพย์ร้านจำนำย่านเพชรเกษมหลังจากที่หนีกบดานไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เพชรเกษมค่ะคุมตัวนายต้นรักหรือว่าอาวจอมูอายุ36ปีเป็นชาวพม่าค่ะผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ร่วมกันก่อเหตุบุกชิงเครื่องประดับเพชรและของหลุดจำนำมูลค่าหลายล้านบาทภายในร้านสิริชัยเลขที่1547นะคะที่บริเวณปากซอยเพชรเกษม63ถนนเพชรเกษมแขวงหลัก2ค่ะเขตบางแคกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คุมตัวกลับมาสอบสวนที่สน.เพชรเกษมหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้ค่ะในพื้นที่ตะเข็บชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเบื้องต้นค่ะนายอาวจอมูยอมรับนะคะว่าเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อมารับจ้างเป็นคนงานตามไซต์งานย่านกระทุ่มแบนค่ะและร่วมกันก่อเหตุปล้นร้านรับซื้อและรับจำนำเพชรพลอยอัญมณีจริงหลังก่อเหตุได้ส่วนแบ่งเป็นแหวน5วงค่ะนาฬิกา1เรือนนำไปฝากเพื่อนชื่อนายชาญเนี่ยขายที่ร้านรับซื้อของเก่าที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งก็ได้เงินมา 12,000 บาทและได้ใช้จ่ายระหว่างหลบหนีไปหมดแล้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะในเวลา10นาฬิกาค่ะทางตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่พักนะคะในซอยเพชรเกษม83ก่อนจะคุมตัวไปฝากขังศาลอาญาธนบุรีวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนของกลางที่ผู้เสียหายระบุไว้ว่าถูกปล้นไป141ชิ้นมูลค่าราว 4,700,000 บาทเนี่ยนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดตามกลับมาได้แล้ว108ชิ้นค่ะเหลืออีก33ชิ้นมูลค่าประมาณ 800,000 บาทซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3คนอ้างว่าแบ่งกันนำไปขายแลกเงินมาใช้ระหว่างหลบหนีอยู่ระหว่างการสืบสวนตามกลับคืนมาให้กับผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนค่ะจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN